รู้หรือไม่พืชชนิดนี้ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้ในเวลาเพียง16ชั่วโมงรู้แล้วไปหามากินป้องกันไว้ได้เลยชาวจีนได้ค้นพบว่าต้นชิงเฮาอาเตมีซินินหรือกีวิงเฮาสุมีสารอาเตมีซินินอาเตมีซินินสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมได้ถึง 98% และยังสามารถต่อสู้กับมะเร็งชนิดอื่นๆได้อีกเช่นกันค่ะวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้บอกรายละเอียดเพิ่มเติมว่าพืชชนิดนี้มีสารอาเทมิซินหนึ่งถึง 28%ซึ่งมันสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งเต้านมและยังช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมค่ะและสิ่งที่สำคัญมากคือสารในต้นชิงเฮาไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆกับเซลล์อื่นๆในร่างกายของเราค่ะการแพทย์แผนจีนนิยมใช้ต้นชิงเฮามานานนับพันปีเนื่องจากมันอุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่ใช้รักษาโรคมาลาเรียและฆ่าปรสิตได้เป็นอย่างดีต้นชิงเฮาอาเตมีซินินช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างโมเลกุล E2F1ซึ่งช่วยหยุดเซลล์มะเร็งเต้านมและยังช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งอย่างมีนัยสำคัญกล่าวโดยนักวิจัยโรคมะเร็งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียค่ะธาตุเหล็กที่เข้าไปสะสมในเซลล์มะเร็งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของเซลล์ทำให้เซลล์กลับมาอยู่ในสภาพปกตินอกจากนี้การรวมตัวของเหล็กและสารอาเทมิซินินเป็นสิ่งที่ดีมากในการยับยั้งเซลล์มะเร็งค่ะจวบจนทุกวันนี้ยังยากที่จะประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของสารสกัดชนิดนี้ได้นอกเสียจากจะเพิ่มปริมาณการเพาะปลูกพืชชนิดนี้ให้มากขึ้นเพื่อให้มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://bod.kwam.bulogspot.com/2017/02/อ้างอิง healthyandnatural.life แปลข้อมูลโดยhttp://www.rak-sukapat.com/1 อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://coo.cl/wusn91